มาคุยในครัวสามีเล่น เกมนะเสียงดังตึมดำดำดำกลัวเข้าเสียงเข้าคลิปแล้วจะโดนเซ็นเซอร์นะคะอ่ะฮะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะมีน้องท่านหนึ่งนะคะคือเล่าให้ป้าแก้วฟังนานแล้วล่ะนะคะป้าแก้วพยายามย้อนหลังนะคะย้อนหลังแต่ละหลายคลิปนะคะแล้วแต่ว่าป้าแก้วจะดึงเรื่องไหนขึ้นมาคือเรื่องนี้น้องบอกว่าน้องมาด้วยวีซ่าคู่สมรสนะคะคู่สมรสแล้วที่ก็มาอยู่ด้วยกันนะคะสามีก็เอาเปรียบทุกอย่างนะคะเห็นแก่ตัวนะคะบังคับให้เธอไปทำงานตั้งแต่เธอได้ใบอนุญาตทำงานที่ต่างประเทศเลยนะคะไม่มีลูกด้วยกันนะคะสามีก็ทำงานแล้วก็ไปทำงานที่เดียวกันนะแล้วสามีก็จะให้เธอโอนเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีเขาจะเหลือไว้ให้เธอแค่ไม่กี่บาทนะคะเขาสามารถเข้าไปทำอะไรเขาเรียกนิติกรรมทางการเงินโอนเงินอะไรในบัญชีของเธอได้นะคะเพราะว่าก็ผัวเมียเนาะไม่ปิดบังกันคือเวลาจะขอเงินซื้อจะซื้ออะไรสักอย่างหรือส่งเงินให้พ่อแม่ที่เมืองไทยนะคะก็ต้องขออนุญาตเขาแม้แต่ช็อกโกแลตนะคะราคาไม่กี่บาทนะคะเขาก็บอกว่าไร้ประโยชน์นะคะคือไปหาซื้ออันถูกๆเอาจะมากินอะไรยี่ห้อดังๆมันแพงเฉยๆช็อกโกแลตมันก็เหมือนกันหมดอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างแล้วก็ถามว่าอาหารไทยหรือว่าไปร้านไทยร้านเอเชียเนี่ยเคยได้เข้าไหมเธอบอกไม่เคยได้เข้าเลยนะหรือว่าจะซื้อออนไลน์คือต้องทุกอย่างต้องได้ขออนุญาตสามีก่อนนะคะแล้วทีนี้สามีต้องการหย่านะคะสามีต้องการหย่าหลังจากที่แต่งงานกันไปได้2ปีนะคะเพราะว่าเหลืออีกปีหนึ่งเธอจะได้ต่อวีซ่านะคะสามีไม่ยอมต่อให้บอกว่าฉันเบื่อเธอนะคะเธอไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยวันๆขอแต่เงินเฮ้ยเธอก็เลยงงว่าเอ้ามันเงินฉันเงินทำงานก็คือรายได้ของเธอเนี่ยเธอแทบจะไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลยนะคะคือเขาเก็บหมดนะคะพอเงินเดือนเข้าปุ๊บเขาก็จะโอนถ่ายย้ายเข้าบัญชีเขานะคะเธอก็ทนมานะคะทนจนกระทั่งเข้าปีที่2ใกล้ปีที่3แล้วล่ะคือจะใกล้เวลาได้ต่อวีซ่าเขาบอกฉันจะอยากกับคุณนะคะโอเคอยากก็อยากเสร็จแล้วเธอก็ไปเมืองไทยนะคะบินกลับเมืองไทยกับเขาแล้วก็ไปจัดการหย่ากันนะคะแล้วเธอก็บินกลับมานะกลับมาแล้วก็ตอนแรกก็ไปอยู่กับเพื่อนสักพักหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนก็ใจดีนะคะเพื่อนกับสามีก็ใจดีนะคะก็ให้พักแล้วก็จ่ายค่าเช่าให้เขาค่าเช่าห้องนะคะซึ่งเพื่อนก็ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าด้วยความที่เธอเกรงใจนะคะเพราะว่าเธอก็รู้นะว่าที่นี่คือการที่จะมาอยู่ร่วมกันขนาดลูกหรือว่าพี่น้องมาอยู่ร่วมกันก็ยังต้องได้จ่ายช่วยจ่ายค่าเช่าบ้านค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอก็เข้าใจแล้วทีนี้พอหย่ากันเสร็จนะคะสามีเดือนแรกสามีโอนพยายามโอนเงินของเธอเข้าบัญชีเขาทั้งหมดเธอก็เลยไปแจ้งความนะคะเรื่องก็เลยบานปลายนะคะเขาก็โอนเข้าบัญชีของเธอแล้วทีนี้เธอก็เลยเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะเธอก็ย้ายที่ทำงานเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็กระทบกระทั่งกันนะคะเขาก็จะแขวะเธอนะคะก็แกล้งเธอสารพัดเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้างานนะคะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ทนอยู่ประมาณ2เดือนเธอก็หางานทำนะคะซึ่งหลังจากที่ได้งานทำใหม่ชีวิตเธอก็สดใสขึ้นนะคะแต่นะคะเพื่อนแนะนำว่าให้หาผู้ชายสักคนแมทช์เพื่อที่จะได้แมทช์กันนะคะนะคะคือเพื่อนกับสามีเขาก็ช่วยดูให้ในที่สุดเธอก็ได้นัดเดทกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นนักธุรกิจขนาดย่อยๆนะคะในเมืองที่เธออยู่หลังจากนั้นก็นัดเดทกันนะคะเดทกันไปเดทกันมาคือคบหาในการเดทกันนะคะได้ประมาณ5เดือนนะคะเขาก็บอกให้เธอย้ายมาอยู่ที่บ้านเขาเลยไม่จำเป็นที่ต้องไปเช่าบ้านอยู่ซึ่งเธอโชคดีมากนะคะหลังจากนั้นเขาก็ทำเรื่องนะคะ
ทําเรื่องแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันที่นี่เลยนะคะที่ต่างประเทศเลยซึ่งเธอบอกว่าเธอโชคดีมากสามีคนเนี้ยนะคะเขาไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาแต่เขาเคยมีแฟนมาแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันกับแฟนเก่าเขา3คนนะคะเขามีแฟนเก่าอีก3คนแล้วก็มีลูกด้วยกันทุกคนนะคะคนละคนเขามีลูก3คนก็แต่ละคนก็โตหมดแล้วมีครอบครัวหมดแล้วก็ไม่ได้มายุ่งวุ่นวายนะคะแล้วนานๆถึงจะมาเยี่ยมทีนึงนะคะซึ่งหลังจากที่แต่งงานแล้วทุกอย่างดีหมดนะคะเขาก็ให้เธอลาออกจากงานแล้วก็มาช่วยงานที่บริษัทเขานะคะซึ่งก็โอเคนะคะเขาก็จะสอนเธอทำบัญชีสอนทำนู่นทำนี่ส่งเธอไปเรียนเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะ Microsoft Word เพื่อที่จะมาต่อยอดหรืออะไรแล้วก็ให้เธอไปเรียนด้านกราฟิกอะไรเพิ่มนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเขานะก็เป็นเรื่องที่ดีเธอบอกว่าไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยสามีไม่ดีสามีเอาเงินหมดคือคุณอย่ายอมตั้งแต่แรกนะคะคืออย่าไปคิดว่าผัวเมียกันอะไรก็ได้ยังไงก็ได้นะคะอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจเขาโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะน้องคนนี้ทนมาตั้งเกือบ3ปีนะคะแล้วเงินที่ส่งให้แม่ให้พ่อแม่นะคะประมาณ 2-3 เดือนส่งทีเอานับครั้งได้เลยนะคะช่วงเวลาที่เธอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเธอส่งเงินให้พ่อแม่ไม่เกิน6ครั้งครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทนะคะซึ่งเธอบอกว่าเฮ้ยทำไมเงินก็เงินฉันเงินเดือนฉันจริงอยู่คุณพาฉันมาอยู่เมืองนอกแต่ทำแบบนี้เฮ้ยมันไม่แฟร์นะคะจริงๆแล้วหลายๆคนก็แนะนำให้เธอทนนะคะแต่เธอบอกว่าเธอเจอเพื่อนที่ดีนะคะเขาแนะนำว่าไม่ต้องทนนะคะในที่สุดสามีเป็นคนเอ่ยปากขอเลิกเองเพราะว่าเขาติดต่อผู้หญิงทางโซนเอเชียนะคะอีกประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากที่เลิกกันกับเธอเขาก็พาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ที่บ้านด้วยนะคะซึ่งเธอก็ภาวนาขออย่าให้ผู้หญิงคนนั้นเจอชะตากันเดียวกันกับเธอนะคะเธอบอกแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอเอวังนะคะไปแล้ว